น้อยคนจะรู้ทําอาชีพในเครื่องแบบทิ้งหมดนางเอกบ้านเกิดเกรซพันซิตาเหตุจบสัมพันธ์แฟนหนุ่มเก้าปีซุ้มคบพระเอกดังร่งรวมช่องเกรซพันธิตากอาทิอานาันตศักดิ์ถือเป็นนักแสดงสาวดาวรุ่งของช่องเจที่มีความสามารถและมีผลงานให้ชมกันอย่างต่อเนื่องแต่ทว่าแม้เรื่องงานเธอจะแฮปปี้แต่เมื่อไม่นานมานี้เธอกับอดีตหวานใจหนุ่มนักแสดงพึงจะจบความสัมพันธ์กันไปทั้งที่ศึกษาดูใจกันมานานถึง9ปีเลยที แถมเธอ,อยังให้สัมภาษณ์ว่าอาจจะเป็นเพราะอาฐานเลขเจ็ดก็เป็นไปได้เรื่องของเธอทําให้ตอนนี้เกรซพันสิตากลายเป็นนางเอกสาวโสดที่หลายคนสับตามองว่าใครนะจะมาดามใจให้เธอการเกรซพันสิตางเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงในฐานะนักสแสดงช่องสามและทีวีซีนผลงานละครเรื่องแรกได้แก่สภัยพยาโยมหงสะบัดลายและลูกทาสเป็นต้นภายหลังเธอสิ้นสุดสัญญาและย้ายมาอยู่ช่องเจ็ดใน ในปี2,560กลายเป็นนางเอกละครเรื่องแรกคือเลรักยาใจมีผลงานอีกมากมายและรับงานละครเรื่องมาละครหลงเงาจานปี2,562ในบทบาทเขมเจราทําให้เธอเป็นที่รู้จักมากขึ้นเธอพลิกบทบาทรายครั้งแรกมีผู้ติดตามให้การตอบรับเป็นอย่างดีชีวิตส่วนตัวเกรซพันซิตาเกิดเมื่อวันที่27กันยายน2536เป็นนางแบบและนักแสดงสาวชาวไทย เกิดในครอบครัวมีบิดาและมารดาเป็นคนไทยเชื้อสายอินเดียและเคยคบหาดูใจกับอดีตแฟนหนุม่มเบนพิสิทธ์พลนิธิพงศ์วัฒนานักแสดงสังกัดช่อง8นานรวม9ปีก่อนที่จะมีข่าวจุบสัมพันธ์ของทั้งคู่เมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคม2565นั้นหมายความว่าขณะนี้นางเอกสาวน,านั้นโสดมากเลยทีเดียวซึ่งนอกจากงานละครแล้วบ่อยครั้งที่นางเอกขาลุยอย่างเธอจะสละเวลามาเป็นเจ้า ทีกู้ภัยทำงานจิตอาสาและช่วยงานบุรณิธิต่างๆก่อนหน้านี้มีภาพสวีหวานของนักแสดงสาววิกมอชิดอย่างเกรซพันซิตาและนักแสดงหนุ่มหล่อโอนนัสรานออกมาพร้อมแฟนๆตั้งคำถามเขาและเธอความสัมพันธ์คืออะไรย้อนกลับไปเกรซเธอเพิ่งประกาศโสดได้ไม่นานด้านหนุ่มโอนไม่ค่อยจะได้อัปเดตเรื่องหัวใจกันสักเท่าไหร่และยิ่งมีภาพหวานๆออกมาแบบนี้ก็อีกทำให้แฟนคลับลุ้นหนักมาก ล่าสุดน่าจะชัดเจนแล้วกับภาคหวานของนักงคู่แถมยังมีคนตาดีแอบเห็นควงกันไปไหนด้วยกันล่าสุดก็ควงกันไปทําบุญกันซะเลยงานนี้ให้ทั้งคู่มาชี้แจงความสัมพันธ์กันเองดีกว่าตกลงจะแฟนหรือคนรู้ใจ